ายความว่าการควบคุมเนี่ยเอาในแง่การบริหารก่อนเมื่อก่อนศูนย์รวมก็จะอยู่ในหน่วยงานใหญ่เดียวนี้เราพูดเรื่องการกระจายอำนาจใช่ไหมคะนั้นอย่างอบต.เองก็เหมือนกันก็เกิดจากนโยบายกระจายอำนาจท่านมาดูอบต.เสร็จท่านมาดูท่านเลยคนที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านต้องบอกว่าเขตนี้ไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะเขตเป็นลูกน้องของสพฐ.ทำหน้าที่ควบคุมกำกับโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยกลายเป็นนิติบุคคลใช่หรือไม่พอโรงเรียนเป็นนิติบุคคลปั๊บในแง่กฎหมายหมายความว่าท่านผู้บริหารโรงเรียนมีอำนาจทำการแทนโรงเรียนได้เยอะแยะมากมายบริหารงบประมาณบริหารจัดการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านเองต้องพึงรู้ว่าบางเรื่องท่านทำหน้าที่แทนบุคลากรของรัฐไม่ใช่ของตัวเองนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายจะยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นอะไรว่าไปตรวจมาหลายที่เนี่ยลืมตัวบางทีก็บอกว่าโอ้ครูบ้านนอกเนาะไม่เคยรู้เรื่องอะไรที่ฉันไปสกลมาเนี่ยเยอะกว่านี้อีกที่นั่นเยอะมากบางทีพอถามอะไรมาเนี่ยลูกน้องดิฉันถามว่าเป็นครูใหญ่มาได้ยังไงนี่โทษนะคะลูกน้องถามอย่างนี้จริงๆเลยทำไมเขาไม่รู้นี้แล้วทำไมเขาทำอย่างนี้เราก็ได้แต่ยิ้มๆบอกมันก็ต้องมีบ้างนะสพฐ.ทั่วประเทศที่คลุมโรงเรียนอยู่ตั้งเท่าไหร่ท่านรู้ไหม30,000กว่าโรงเรียนสพฐ.เนี่ยคุมโรงเรียนทั่วประเทศ30,000กว่าโรงเรียนเพราะนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการถ่ายทอดข้อมูลหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะให้มัน 100% ทำได้ยากสพฐ.ก็จะใช้กลไกคือเขตเนี่ยรับมอบหน้าเนี่ยจากท่านเลขาสพฐ.มาทำหน้าที่ควบคุมพวกท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าในเรื่องการบริหารการเงินเนี่ยมันมีมาตรฐานแล้วก็มีกำหนดกฎเกณฑ์มีการกำหนดที่จะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันซึ่งปัจจุบันนี้สพฐ.ยังทำไม่ได้นะคะยังทำไม่ได้คืออะไรดิฉันเล่าให้ฟังตรงนี้เลยว่าเซ็นงบสพฐ.มา4ปียิ่งปีนี้เนี่ยใส่หน้ารายงานผู้สอบบัญชีไว้เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่บอกพวกท่านนะตรงนี้เลยว่าต่อไปผู้บริหารไม่ว่าใครมาเป็นเลขาสพฐ.ต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ได้แล้วถ้าอยู่หลายๆปีปลดล็อกไม่ได้คตง.มีสิทธิ์ที่จะลงโทษทางวินัยเลขาสพฐ.เพราะถือว่าเลขาสพฐ.เป็นผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบบริหารงบประมาณ 389,000 ล้านล้านบาทเศษๆไม่รวมเงินนอกนะคะทำไมถึงได้บอกในเงื่อนไขรายงานนั้นเพราะว่าสพฐ.ทำงบการเงินเนี่ยที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากการที่พูดง่ายว่าสพฐ.รับงบมาจ่ายมาให้เขตบางอย่างจ่ายตรงโรงเรียนแล้วก็ลงไปที่โรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ยไม่ใคร่จะมีการรายงานเนี่ยมันข้อต่อมานะคะการรายงานการเงินผลการดำเนินงานเมื่อมันไม่ใช่เงินส่วนตัวเอามาแล้วต้องมีการรายงานผลการใช้จ่ายในรูปที่เรียกว่างบเดือนรับมาเท่านี้จ่ายอะไรไปเหลือเท่าไหร่งบการเงินเนี่ยสพฐ.เนี่ยกรมบัญชีกลางระบุว่าให้นำส่งสตง.เขาส่งตรงเวลาแต่พอเวลาตรวจบอกได้เลยนะคะหน้ารายงานเนี่ยที่ฉันเป็นคนเซ็นเนี่ยร่วมกับผอ.สำนักเนี่ยรายงานการเงินเนี่ยในวันนึงบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงข้อมูลสินทรัพย์หนี้สินและทุนรายได้และค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องในสาระสำคัญนะคะคือพูดง่ายว่าแสดงข้อมูลเนี่ยรายการสินทรัพย์รายการหนี้สินทุนรายได้และค่าใช้จ่ายเนี่ยที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญนี่ภาษานักบัญชีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญก็คือคุณให้ข้อมูลโกหกมาแล้วอะไรคือข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญดิฉันถามพวกท่านว่าทุกวันนี้งบการเงินเนี่ยสินทรัพย์อันแรกเลยคือเงินสดและเงินฝากธนาคารทุกวันนี้โรงเรียนที่นั่งอยู่ในนี้ทั้งหมดไม่มีใช่ไหมคะที่ปฏิบัติงานในระบบ GF มีแต่ที่เขตเวลาเขตปฏิบัติงานในระบบ GF ซึ่งเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเชื่อมโยงลิงก์ข้อมูลที่ทางภาครัฐเนี่ยเอามาใช้เนี่ยเขตจะรับรู้เฉพาะว่าเขตมีเงินสดอยู่กี่บาทตามรายงานเงินคงเหลือณวันที่30กันยาสิ้นปีงบประมาณมีเงินฝากธนาคารสมมุติ20บัญชีมียอดคงเหลือณวันนั้นเท่าไหร่เขตรับรู้แต่ของตัวเองแต่ของลูกๆคือโรงเรียนทุกโรงเรียนอย่างพวกท่านมีเงินอุดหนุนอยู่ในบัญชีธนาคารมีเงินสารพัดเงินเนี่ยอยู่รวมถึงเงินสดพวกท่านไม่เคยรายงานให้เขตและเขตก็ไม่เคยรวบรวมมาบันทึกข้อมูลในงบเลยเพราะฉะนั้นดิฉันบอกได้เลยว่าเงินสดและเงินฝากธนาคารปีที่แล้วเราสุ่มกรุงเทพ2เขตให้ลูกน้องส่งกรุงเทพ2เขตท่านเชื่อไหมครับว่ามีเงินสดอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเป็นหลักพันล้าน
ที่มันไม่ได้นำมาเข้างบ